คุณผู้ชมคะก็บอกว่าโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยย่อยง่ายดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรับประทานเมนูปลาค่ะและวิธีการปรุงปลาให้ได้คุณค่าอาหารตำรับโภชนาการมากที่สุดก็คงต้องเป็นวิธีการนึ่งนะคะวันนี้เราเตรียมลังถึงเรียบร้อยแล้วค่ะตราหัวมะลายสำหรับการนึ่งปลานะคะแต่พอดีได้ยินเสียงแว่วๆมีคนบอกว่าแหมเมนูปลาอีกละทำไมอ่ะเวลานึ่งปลาทีไรมีกลิ่นคาวทุกทีเลยวันนี้มีวิธีการเตรียมปลาสำหรับการนึ่งไม่ให้มีกลิ่นคาวมาฝากนะคะเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวขั้นแรกเลยนะคุณผู้ชมคะเราต้องเลือกซื้อปลาที่มีความสดแล้วก็สะอาดก่อนค่ะโดยความสดของปลาดูได้จากอะไรแน่นอนค่ะดูที่ลูกตาของปลานะคะต้องใสไม่ลึกโบ๋หรือขุ่นเป็นสีเทานะคะหนังปลาควรมีเมือกคลุมไปทั่วทั้งตัวเนื้อปลาไม่แข็งทื่อเมื่อกดลงไปแล้วก็จะเด้งกลับไปไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือค่ะเอาละเมื่อเราได้เนื้อปลาที่สดสะอาดแล้วเคล็ดลับในการนึ่งปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวนั่นก็คือต้องล้างปลาให้สะอาดขอดเกล็ดปลาให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำเกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาเพื่อกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะจากนั้นก็นำปลาที่ได้ไปแช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูแช่นานประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะก่อนที่เราจะนำปลาไปนึ่งต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าชุดซึ้งที่เรามีได้ขนาดกว้างพอดีกับตัวปลาหรือเปล่าแล้วก็ฝาปิดสนิทดีไหมควรเลือกใช้ชุดซึ้งที่ทำจากวัสดุชั้นดีอย่างหม้อหุงต้ม Wisdom พร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีน้ำที่นึ่งปลาก็จะต้องเดือดจัดและต้องคอยหมั่นเปิดฝาเพื่อให้ไอ้น้ำที่มีกลิ่นคาวออกไปด้วยในระหว่างการนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากให้ปลามีกลิ่นสมุนไพรก็สามารถใส่สมุนไพรได้ใส่ลงไปในท้องปลาก่อนนำไปนึ่งเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ปลานึ่งที่ไร้กลิ่นคาวชวนรับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่www.sibahead.com